ในคลิปวิดีโอนี้โอ้โอดูนี่สิดูเหมือนว่าคลิปจะไม่เดินต่อถ้าคนดูยังไม่กดไลค์กดติดตามให้คลิปนี้ดูสิน้องมัสคอตกดแล้วกดหรือยังน้องมัสคอตรออยู่ไม่งั้นน้องไม่ยอมให้ดูนะโอเคกดแล้วงั้นก็ดูต่อได้จะเป็นอย่างไรถ้าปล่อย100คนมาติดเกาะร้างเนื้อเรื่องการผจญภัย100คนสุดน่าตื่นเต้นและภารกิจสุดหฤโหดไปดูกันเลยอีวาวจงเจริญจงเข้ามาเหล่านักผจญภัยอุปกรณ์เริ่มต้นของเซิร์ฟเราจะเป็นอุปกรณ์หินทั้งหมดและก็โปรเทค 16x16 มีประตูวาร์ปไปยังเนเธอร์ให้และก็จุดฟาร์มหาอาหารในคลิปนี้พี่เพิ่มระบบคุยเสียงเข้าไปในเกมด้วยอย่าไปดูกันเป็นยังไงขันอยู่ได้ยินครับได้ยินโอ้ยเด็กนะครับเสียงดังโอ้โหโคตรจะแจ่มเลยและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิป100คนคลิปที่แล้วถ้าอยากมาอยู่ในเกมแบบนี้คำถามในคลิปนี้จงมาคำถามมีอยู่ว่าคนดูจะมีวิธีเอาชีวิตรอด100คนในเกาะล้างอย่างไรอย่าลืมลงไปตอบเยอะๆนะจะประกาศในคอนเทนต์หน้าและนี่ก็คือสภาพคนที่หิวโหยการผจญภัยทั้งหลายแหละตอนนี้เซิร์ฟเราเปิดแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถเอาบาเรียออกได้นะต้องรอคนเข้ามาก่อนพอเห็นคนเข้ามาได้จำนวนหนึ่งก็ถึงเวลาเริ่มการผจญภัยผมได้ไปประกาศในกลุ่ม Discord และพร้อมที่จะเอาบาเรียออกผมกับอีเพิร์ทเจอปัญหาบางอย่างพวกเราได้เอาบาเรียออกไปแล้วแต่ว่ายังทำให้คนเดินออกมาไม่ได้ดังนั้นผมเลยจะแก้ปัญหาโดยให้ทุกคนลองออกเข้าเซิร์ฟใหม่ไปผมเลยปล่อยพวกเราไปพวกเราต้องการเป็นตั้งอันใหญ่ที่ใหญ่ได้ครับและปัญหาก็ถูกแก้ไขทุกคนเดินออกมากันได้คลิปนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดบนเกาะจำนวน100กว่าคนอ้อและขอบคุณเจ้าของเครดิตแมปด้วยนะอยู่ใต้คลิปครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆเพราะว่าสภาพแผ่นภูมิจะเต็มไปด้วยเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำนั่นหมายความว่าทรัพยากรจะมีจำกัดมากๆและกลุ่มคนที่เข้ามาในเซิร์ฟตอนนี้ก็จะได้มีสิทธิ์จับจองพื้นที่ในการสร้างบ้านก่อนตอนนี้ทุกคนก็ขึ้นเกาะกันหมดแล้วถึงเวลาเปิดโปรเทคลองวางไว้อีกรอบนะได้นะครับวางได้นะครับโปรเทคสามารถใช้งานได้แล้วก็ต้องประกาศแต่ว่าไม่ทั่วถึงผมเลยใช้วิธีของผมโปรเทคใช้ได้แล้วโอ้โหโปรเทคใช้ได้แล้วโปรเทคใช้ได้แล้วนะครับโปรเทคใช้ได้แล้วออกไปจนภายได้เลยเสียงดังฟังชัดและทั่วถึงได้ยินไหมประตูในเธอก็เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปได้แล้วเช่นกันโอ้กลับดีกว่าอาหารยังไงก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วในการเอาชีวิตรอดยังไงก็มีคนมาเก็บเรื่อยๆกินกันได้แล้วก็เนี่ยเรือเต็มเลยเนี่ยซากเรือเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้องๆไม่ยอมเก็บเรือไปด้วยโอ้แต่ทำไมปังดูมันเกิดเยอะขนาดเนี้ยหลังจากเปิดเซิร์ฟได้ไม่นานพวกเราก็เริ่มเจอปัญหาต่างๆมากมายที่มีผลทำให้เซิร์ฟแหลกรวมถึงปลาหมึกโง่พวกนี้แม่งหมึกเยอะชิบหายดูดิแล้วแมปแม่งมีแต่ทะเลคิดซะว่าเป็นการเรียนรู้ปัญหาและเอาไปปรับแก้ไขในอนาคตละกันหรือไม่ก็รณรงค์ให้นักผจญภัยฆ่าปลาหมึกการผจญภัยก็ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากเราเปิดมาได้ระยะหนึ่งพวกเราก็จะเริ่มเห็นนักผจญภัยที่กำลังเริ่มสร้างบ้านกันสวัสดีพี่โอเรามาพูดถึงการเกิดของแร่บนเกาะกันดีกว่าบนเกาะในแมปพื้นที่ที่มีความสูงชั้นหรือที่เรียกกันว่าภูเขาแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยที่จะเจอแร่หายากอย่างแร่เหล็กแร่ทองและแร่เพชรรวมถึงมรกตด้วยแร่ที่สามารถพบได้บนภูเขาก็คงจะมีแค่แร่ถ่านหินวิธีการเดียวที่จะหาแร่มีค่าได้คือจะต้องลงเหมืองเท่านั้นซึ่งนักผจญภัยหน้าใหม่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำหยุดสร้างอะไรพี่เลนได้แล้วและเราก็มีคุกไว้สำหรับคนที่ทำผิดกฎด้วยพี่เอาไว้มันขุดแล้วมันไม่แตกก็มันอยู่ในโปรเทคสปอนมันจะแตกให้มึงไหม และก็ถึงเวลาทำเควสประจำเซิร์ฟไอเดียของผมคือทำเควสที่น้องๆทุกคนในเซิร์ฟสามารถช่วยกันทำได้โดยจะเป็นการรวบรวมของที่กำหนดเอาไว้ไม้ครบตามจำนวนที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดแต่ก็ยังไม่เปิดให้ทำตอนนี้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนโดยเควสที่1จะต้องสะสมไม้อกให้ครบ8ชุดเควสที่2สะสมเนื้อเน่า5ชุดและเควสสุดท้ายเควสที่3สะสมดาบเพชร10เล่มพวกที่แม่งเปิดไมค์แล้วแม่งเปิดไมค์ค้างไว้ได้ยินเสียงคอมเสียงโอ้ย ถามจริงไม่รำคาญหรอสิ่งนี้จะทำให้คนดูได้รู้ว่าเด็กในเซิร์ฟผมขี้เกียจขนาดไหนโอ้ไม่คิดจะทุบเนื้อทิ้งกันไปหรอก็ของมันฟรีใช้แล้วทิ้งเอาล่ะคนดูเราไปดูกันดีกว่าว่านักผจญภัย100คนของเราสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วฉันอยู่ที่ไหนนักผจญภัยในนรกวางโปรเทคและสร้างบ้านไม่ได้นะได้แค่หาของบางทีผมน่าจะช่วยน้องเขาแก้ไขเรื่องใหม่ที่น่ารำคาญนี้เฮ้ยแกเฮ้ยไอเห็นใครไม่รู้เดี๋ยวไอตีกูฉันมีบางอย่างจะแนะนำแกคืออะไรครับพี่ใช้ไมค์คือผมแนะนำให้คุณเปิดเป็นพูดทูทอล์กดีกว่าเพราะเสียงคุณตอนนี้มันเหมือนเสียงเครื่องซักผ้าดรอปมาจากบอสใช่ไหมอันนั้นบนเกาะ นี้ยังมีมอนสเตอร์พิเศษที่จะดรอปอาวุธและชุดเกาะหายากไม่คิดเลยว่านักผจญภัยบางคนจะได้มาครอบครองแล้วเร็วมากเป็นมอนพิเศษใช่มอนพิเศษมันจะดรอปของพวกนี้อยู่อะหมวกน้องใส่ครบ4ชิ้นมันจะได้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ด้วยระหว่างที่ผมกำลังสังเกตนักผจญภัยลงเหมืองและทำบ้านกันผมก็ได้เจอสิ่งที่น่าตะลึงโอ้โหไอ้นี่เครื่องซักผ้าไอ้นี่รถยนต์แล้วล่ะโอ้โหไอ้เพื่อนอะไรไอ้นี่เสียงรถสตาร์ทเครื่องเลยไปหามาจากไหนเนี่ยให้ตายสิไอ้พวกเด็กเกรียนไปสิจริงๆกูย้ายโพไปแป๊บเดียวกลับมาของกูโดนรุดไปหมดเลยมันมีคนบอกมันวางโพไว้แล้วมันย้ายไปแป๊บเดียวกลับมาของหายตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครคนไหนสังเกตเห็นบ้านอูดอูดที่ซ่อนไว้หรือเปล่าและอูดอูดก็ไม่อยู่บ้านด้วยและนี่ก็คือสถานที่เดียวที่จะพาเราไปโลกดีเอ็นได้แต่ว่ายังไม่เปิดให้ใช้นะหลังจากนักผจญภัยมีบ้านเป็นหลักแหล่งกันแล้วก็เริ่มที่จะลงมาหาแลกกันในเหมืองมากขึ้นอ๋อใช่หรอเฮ้ยไอ้เอ้ยโยและก็ถึงเวลาของการเปิดเควสประจำเซิร์ฟและผมได้ประกาศลงกลุ่มไปแล้วรางวัลดับอีเพิร์ทจะได้ทุกคนก็ต่อเมื่อทำเสร็จแต่ว่าต้องใช้เวลามากแน่นอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักผจญภัยมอนตึกถึงแล้วมากเลยครับม็อบตีไม่เข้าเซิร์ฟนี้ทั้งเนเธอร์ตีไม่มีตัวอะไรในเนเธอร์ตีได้เลยเราเจอปัญหาของเซิร์ฟอีกแล้วมอนสเตอร์ไม่ทำดาเมจกับเพลเยอร์ผมกับเพื่อนก็ต้องเริ่มหาสาเหตุของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อนผมคิดว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นแค่ในเนเธอร์แต่ผมก็พบว่าในโลกปกติก็เป็นด้วยบางทีเราอาจจะต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟแต่ว่าหาเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ดีกว่าและก็มาถึงเวลาช่วงเย็นๆในเซิร์ฟบ้านพี่โคจื้อนี่คืออะไรอ่ะพี่โจรเข้าบ้านพี่โจรบุกบ้านพี่โจรบุกบ้านพี่โจรบุกบ้านให้เรากินเอาขอมาก่อนเดี๋ยวพี่โคจื้อพี่โลดพี่ครับมีการขายของให้พี่ไหมครับแล้วแบบเอาของไม่ได้กับAmong Usเอาแอคชั่นอีวีบอกว่าที่ผมไปขโมยมาAmong Usไม่ไหวแล้วโว้ยช่วงที่ถ่ายเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีมาแจกของขวัญให้เด็กตามบ้านกันดีกว่าการให้ของขวัญของผมจะวางของขวัญไว้ตรงจุดที่เจ้าของบ้านจะกลับมาเจอได้ง่ายๆอย่างเช่นหน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนนี้เซิร์ฟเราก็ยังมีนักผจญภัยเข้ามาอย่างต่อเนื่องลองมาเช็คความคืบหน้าเควสประจำเซิร์ฟแต่ทำไมดูไม่ค่อยจะคืบหน้าเลยหรือว่ารางวัลไม่คุ้มค่ากันคนในเซิร์ฟไม่อยากทำพวกแกจะขี้เกียจเกินไปแล้วเรือแค่นี้ไม่เก็บกลับไปด้วยก่อนเซิร์ฟจะเปิดให้เล่นผมซ่อนสมบัติไว้ในเกาะเยอะมากผมเองยังจำไม่ได้เลยดูเหมือนว่าถังนี้จะโดนเอาไปแล้วมาทำกิจกรรมเล็กๆให้คนในเซิร์ฟกันดีกว่าผมจะเปลี่ยนภูเขาลูกนี้ให้กลายเป็นภูเขาแร่ติดโปรเทคกันเอาไว้ก่อนและก็ลงมือเปลี่ยนให้กลายเป็นภูเขาล้ำค่า ค่นี้น่าจะมากพอแล้วจะต้องไปประกาศให้นักประจนภัยรู้ว่าพี่วิ่งอยู่บนโต๊ะวิ่งอยู่บนโต๊ะคนอายโอ้อายคนอายฉันเจอคุมทรัพย์บางอย่างให้พวกแกไปหากันนะผมทิ้งพิกัดเอาไว้ให้และให้นักผจญภัยออกไปตามหากันเองที่ลอยฟ้านะที่เพิร์ทเหรอไปตามพิกัดนี้ไปตามพิกัดนี้นี่ครับเป็นป้ายเปล่าเห็นเปล่าพิกัดนี้ครับมีสิ่งซับซ้อนอยู่ครับรีบไปขุดเลยครับก่อนที่โดนแย่งครับ317-168ครับพิกัดนี้ครับไปตามล่าเขาไปกันหนูวันนี้ตอนนี้พิกัดขุมทรัพย์ได้ถูกแพร่กระจายออกไปแล้วและมีนักผจญภัยบางคนได้มาถึงแล้วจะว่าไปบ้านโซลเจอร์ก็ไม่ได้ใช้เลยลองไปโรลเพลย์กันดีกว่าถึงเวลาสุดหล่อและของอะไรไหมครับ Welcome ไม่มีอะไรให้แลกครับพี่เด็ดใจให้แลกใจคุณไม่สะอาดสกปรกโสโครกเถื่อนเถื่อนทำอะไรกันอยู่ครับเอาลุ้นดวงเอาลุ้นดวงเอาไปเลยเข้าไปลุ้นข้างในได้ไหมมุดเข้าไปในบ้านพี่โอเว่นซึ่งผมที่แตกลากเตียงเช็ดตูดให้ผมหน่อยออกไปหมดเลยจะข้อพวกแกออกไม่ได้ไม่ได้เขาต้องการมองหน้าเลยมองอาร์ตมองอยากผมต้องการตูดพี่เลยเนาะอยากได้มองอาร์ตจังเลยอยากได้มองอาร์ตจังพี่โอเว่นครับขอกระดาษเช็ดตูดนะครับป่วยพี่เอาไปครับซินเจียนอยู่อีซินี่พูดใส่มองอาร์ตมองไอมองไก่มองอาร์ตนี่ห้องน้ำเป็นที่เก็บขี้ครับพี่นี่อะไรพี่โอเว่ครับมันเกงไนท์ผมนะครับผมต้องเปลี่ยนเกงไนท์พี่เว่ครับผมมีซิปเปอร์ยิงผมยี่ที่พี่ทำดอกมาสิกระดาษที่ตู้นี้ให้ไปไม่ดีเหรอปวดหัวเลยในที่สุดผมก็ทำห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักผจญภัยที่ปวดขี้สำเร็จไหนมาดูซิว่านักผจญภัยสร้างบ้านไปถึงไหนกันเนอะแล้วเอามาต้องการอะไรอ่ะผมก็แค่คนที่เดินผ่านทางมาการโมงานแตงโมแตงโมมาจะเป็นอย่างไรถ้าแกล้งคนดูในเซิร์ฟให้กินแอปเปิลต้องคำสาปใครที่กินแอปเปิลยาพิษนี้เข้าไปจะตายลงอย่างช้าๆไม่กินแอปเปิลเลยเอามาแอปเปิลทะเลเอามองอัสทะเลขโมยละUFO จะเซ็ตหย่อคุณใหญ่ไปวันต่อมายามเช้าของเซิร์ฟเวอร์พี่ได้มาเจอว่าเควสทั้งหมดนั้นทำเสร็จหมดแล้วไม้โอ๊ก10ชุดเนื้อเน่า7ชุดและดาบอีกมหาศาลคือทุกคนในเซิร์ฟช่วยกันส่งของเยอะมากอาจจะเป็นมาจากการเปลี่ยนของรางวัลเป็นปืนกระบอกนี้ติดมีดด้วยยิงได้ไม่พอยังแถมฟันได้โอ้โหดูสิชาวนี้นี่ใครพระแม่แอบมาสร้างศาลเอาไว้ Two hours later โดนเที่ยวอยู่ไปโดนไหมฮะบาดหนาแน่ระยะเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรเราจะได้เห็นความเจริญของนักผจญภัยทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพยากรที่มากมายนั่นหมายถึงทุกคนพร้อมแล้วอ้าวมาแล้วภารกิจง่ายๆไม่มีอะไรมากผมจะให้นักผจญภัยไปหาข้าววิเศษมันถูกฝังไว้บนเกาะซอมบี้แห่งหนึ่งภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ยากมากมาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาจะทำกันได้หรือเปล่าบนเกาะนี้มีสมบัติมากมายและของหลักคือข้าวหาข้าวมาสมบัติน่าจะโดนฝังไว้อยู่มีใครเจอข้าวของข้าบ้างข้าต้องการข้าวพิเศษอีกอันหนึ่งไม่มี มันน่าจะโดนฝังไว้ไหนสักทีครับพี่เจการจะหาสมบัติบนเกาะแห่งนี้จะต้องใช้นักผจญภัยช่วยกันขุดบนเกาะจำนวนมากจะเจอข้าววิเศษหรือเปล่าไม่ใช่ของกับเดชเนี่ยนะไม่ใช่เชฟอะก่อนนี้ดีไหมจ๊ะเฮ้ยแกเจอแล้วมีคนเจอแล้วนี่ไงขอบคุณมากเลยฉันต้องการสิ่งนั้นฉันจะเอาไปทำเค้กเอาไปให้แม่และคลังสมบัติล้ำค่าก็เปิดออกเหล็กฟรีทุกๆ1 ชั่วโมงรางวัลของพวกแกรับเหล็กฟรีทุกๆชั่วโมงรางวัลความพยายามของทุกคนผมเปิดคลังเหล็กฟรีให้และทุกคนก็เข้าไปเก็บกันเฮ้ยอยากจะเปิดคลังเพชรเหรอไปคุยเพชรรอ1 ชั่วโมงเพชร20 ชั่วโมงตอนนี้คลังเพชรยังไม่เปิดยกเว้นว่าจะช่วยทำอีกเควสงานพวกแกก็ต้องช่วยฉันทำเควสที่2ก่อนทุกคนต้องการจะเปิดคลังเพชรภารกิจที่2จึงเริ่มขึ้นเควสที่2ยากที่สุดเพราะพวกแกจะได้สู้กับลูกสิงคีเพิร์ดภารกิจสุดท้ายสุดยากโอเชียนมอนาเมนต์จับตัวลูกศิษย์เลวของอีเพิร์ดที่ทรยศอีเพิร์ดสู้กับตัวนี้อีเอลเดอร์การ์เดียนลูกศิษย์เลวได้ตื่นตัวกับผู้บุกรุกที่มากมายและมันพร้อมที่จะปกป้องแหล่งกบดานไปด้วยความที่เป็นลูกศิษย์และได้รับวิชามาจากอีเพิร์ดทำให้ความยากเหมือนสู้กับแอดมินเซิร์ฟมันไม่กระจอกเหมือนเอ็กซ์ดีมันไม่ตายง่ายๆหรอกโอ้โดนตีโอ้ใจตื่นโอ้ยผู้บุกลุกมีจำนวนมากลูกศิษย์จึงจะเข้าไปตั้งหลักข้างในนักผจญภัยล้มตายมากมายแต่ทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้โอ้ยเจ็บออกไม่ได้ตอนนี้ลูกศิษย์อีเพิร์ดโกรธแล้วและเข้าสู่สเตจ2ด้วยพลังจากสายฟ้าฟาดอีเพิร์ดและดึงดูดแพนทอมให้เข้ามาช่วยเลือกที่จะใช้ท่าไม้ตาย Justice reigns from above โอ้ยลูกศิษย์อีเพิร์ดไม่ง่ายใช่ไหมล่ะตายอ้าวและลูกศิษย์อีเพิร์ดกระถูกนักผจญภัยกำลาบนักผจญภัยทุกคนได้กลับมาถึงบ้านแล้วและผมก็เอาลูกศิษย์ทรยศขังไว้ฉันจับมันมาไว้ในบ่อปลาแล้วพวกแกสามารถชมผลงานพวกแกนี้ได้ไปเปิดคลังเพชรกันไปเปิดคลังเพชรกันดีกว่ารางวัลความพยายามของทุกคนเสพสุขกับเพชรฟรีอีวาวอีวาวรอบเดียวเท่านั้นอีวาวพวกแกนักผจญภัยทุกคนทำให้ฉันภาคภูมิใจในตัวพวกแกมากแล้วคนที่กำลังดูคลิปอยู่ล่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ทำไมไม่รีบเข้ามาล่ะเซิร์ฟเวอร์ของเรา IP8 แล้ว MC Evil